สวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับแม่นุ้ยนะคะแม่บ้านไร้สาระอีกแล้วนะคะวันนี้แม่นุ้ยก็จะมาไลฟ์อีกครั้งนะคะในเพจแม่บ้านไร้สาระนะคะก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะทั้งที่อยู่ที่ไทยแล้วก็อยู่ที่อเมริกานะคะสำหรับเรื่องวันนี้นะคะที่แม่นุ้ยอยากจะมาแชร์นั่นก็คือสำหรับเพื่อนๆคนไหนเนี่ยที่สนใจอยากเรียนนะคะสาย medical ในอเมริกาโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือพยาบาลหรือ pharmacy นะคะวันนี้แม่นุ้ยเพิ่งไปคุยกับ advisor หรืออาจารย์ที่โรงเรียนมานะคะแม่นุ้ยก็อยากจะมาเล่ามาแชร์ให้เพื่อนๆฟังนะคะว่าขั้นตอนเนี่ยต้องทำยังไงบ้างนะคะอย่างแรกเลยนะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนเนี่ยที่สนใจอยากจะเรียนพยาบาลพยาบาลเนี่ยมันก็จะมีแบบตั้งแต่ CNA นะคะก็คือ Certificate Nursing นะคะก็คล้ายๆแบบเหมือนคล้ายๆกับผู้ช่วยพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็แต่แม่นุ้ยที่จะมาแชร์วันนี้ที่แม่นุ้ยไปทำที่โรงเรียนมาก็คือจะเรียนเป็น Associate Degree นะคะเรียกว่า RN แล้วกันก็คือเป็นพยาบาลเหมือนกันแต่เรียน2ปีก็จบนะคะแล้วก็จะได้ Associate Degree นะคะแม่นุ้ยก็จะมาเล่าให้ฟังอย่างเช่นเริ่มแรกก็คือเพื่อนๆต้องหาโรงเรียนที่เขาเปิดสอนโปรแกรมนั้นก่อนนะคะอย่างเช่นแม่นุ้ยโชคดีมากเลยก็คือ college ข้างบ้านแม่นุ้ยเนี่ยเขามีโปรแกรมนี้เปิดอยู่เพราะฉะนั้นแม่นุ้ยก็เลยไปถามเขาดูว่าเอ๊ะขั้นตอนการเรียนการสมัครเรียนเนี่ยทำไงบ้างอย่างแรกเลยก็คือเพื่อนๆจะไปสมัครเรียนเนี่ยเขาก็จะให้เพื่อนๆทดสอบก็คือ placement test ก่อนนะคะเป็นคล้ายๆข้อสอบวัดระดับความรู้นะคะจะเป็นเกี่ยวกับภาษาอังกฤษแล้วก็คณิตศาสตร์นะคะคณิตศาสตร์เนี่ยแม่นุ้ยที่ไปสอบมาก็คล้ายกับคณิตศาสตร์ม.ต้นนะคะเซนูโซ3บวกเซนูโซ2หรือ 2x คูณ 3x หาค่า x อะไรประมาณนี้นะคะแต่ภาษาอังกฤษเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างยากสำหรับแม่นุ้ยอยู่เพราะว่าอังกฤษเนี่ยแม่นุ้ยก็ไม่ถนัดใช่มั้ยแม่นุ้ยก็ไปสอบมาคณิตศาสตร์ก็ผ่านแต่ภาษาอังกฤษเนี่ยไม่ผ่านนะคะแม่นุ้ยก็ต้องเริ่มเรียนตั้งแต่แบบพื้นฐานเลยนะคะแล้วหลังจากที่เราเข้าไปอยู่ในโรงเรียนได้แล้วนะคะเราก็เข้าไปปรึกษาadvisorเลยว่าเราต้องเรียนวิชาตัวไหนหรือทำอะไรเพราะว่าในแต่ละ college เนี่ยในแต่ละมหาลัยเนี่ยตัวอย่างหรือวิธีการมันก็จะแตกต่างกันใช่ไหมคะอย่างเช่น college ที่แม่นุ้ยเรียนอยู่เนี่ยสำหรับคนไหนเนี่ยที่จะเข้าเรียนใน Associate Degree ของ Nursing Program ได้นะคะก็ต้องสอบ HCT Test ก็คือตัวนี้ HCT Test นะคะจะเป็นแบบข้อสอบวิชาบางมันก็จะมีทั้งหมดกี่วิชาเนี่ยก็จะมี Math มี Reading มี Vocabulary มี Grammar มี Chemistry Anatomy แล้วก็ Physics นะคะแล้วก็ Biology ทั่วไปแต่แต่ College ที่แม่นุ้ยจะเรียนเนี่ยก็คือเขาแค่5วิชานะคะนั่นคือคณิตศาสตร์Reading พานะคะภาษาอังกฤษ Reading คือให้พารากราฟมาอ่านแล้วก็ตอบคำถามในนั้นนะคะแล้วก็มี Grammar Vocabulary นะคะแล้วก็ Anatomy ก็คือเป็น5วิชานะคะแล้วทีนี้นอกจากที่เพื่อนๆต้องสอบ HCT test แล้วต้องทำอะไรบ้างนะคะก็คือต้องเรียนวิชาพื้นฐานที่เขา request นะคะวิชาพื้นฐานที่เขา request สำหรับ Nursing Program College ที่เราเรียนอยู่ก็คือมี English Composition 1นะคะ English Composition 1เนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับการเขียนคิดวิเคราะห์เขียนเรียงความคลาสทั้งคลาสเนี่ยก็จะเขียนเอเซส่งนะคะแม่นุ้ยก็เรียนผ่านมาแล้วเรียนตัวที่2ผ่านแล้วด้วยแล้วก็เรียน Anatomy 1 Anatomy 2นะคะแล้วก็เรียน Sociology แล้วก็อย่างที่4นั่นก็คือเรียนวิชาคณิตศาสตร์นะคะจะเป็น General Math แต่แม่นุ้ยลงเรียน Statistics ไงเพราะฉะนั้นแม่นุ้ยก็เรียนเก็บตัววิชาพื้นฐานเกือบจะหมดแล้วซัมเมอร์นี้ก็จะหมดแล้วหลังจากนั้นเราก็จะมาสอบ HCT test กันนะคะหลังจากที่เพื่อนๆสอบเนี่ยเขามีกำหนดว่าต้องสอบผ่าน 75% ขึ้นไปนะคะพอ 75% ครบถึงจะเป็นแคนดิเดตสำหรับการเลือกเข้าโปรแกรมนะคะแล้วเขาก็จะมาเรียงคะแนนว่าใครคะแนนเยอะที่สุดนะคะแต่มันก็จะมีปัจจัยอื่นด้วยอย่างเช่นคนไหนที่เคยมีเซอร์ติฟิเคทอะไรแบบผู้ช่วยพยาบาลมาก่อนก็จะได้คะแนนเพิ่มคนไหนที่ GPA สูงก็จะได้คะแนนเพิ่มนะคะมันก็จะมีกฎเกณฑ์ของเขาไปแต่คร่าวๆก็คือก็จะเป็นอย่างนี้ก็คือต้องสอบ HCT test แล้วก็ในแต่ละ college เนี่ยเขาก็จะมีเกณฑ์ว่าต้องเรียนวิชาตัวไหนก่อนนะคะอันนี้ก็คือสำหรับพยาบาลแล้วอีกอย่างนึงคือที่สำคัญก็คือก่อนที่จะเริ่มต้นเลยก็คือเพื่อนๆต้องหา college ที่เขาเปิดสอนโปรแกรมนะคะไม่ใช่ว่าไปเรียนที่ไหนก็ได้แล้วก็เรียนพยาบาลนะคะไม่ใช่แล้วตัวล่าสุดที่แม่นุ้ยเพิ่งไปถามเขามานะคะคือแม่นุ้ยเป็นแผน2ไงก็คือสำหรับจะเรียน Pharmacy School ใช่ไหมใน College แถวๆบ้านแม่นุ้ยเนี่ยมันก็จะมี Northwest Florida State College คือใกล้บ้านแม่นุ้ยแล้วตัวที่2คือจะเป็น
เป็น university นะคะแต่เขามีแคมปัสแถวๆบ้านแม่นุ้ยแต่ก็คือต้องขับรถไปประมาณ1ชั่วโมงนั่นคือจะเรียนเกี่ยวกับ pharmacy school นะคะอย่างเช่นมหาลัยตัวเนี้ยที่เขา request นะคะเขาก็แบบบอกมาว่ามันจะมีวิชาไหนบ้างที่เขา request มหาลัยที่แม่นุ้ยไปดูไว้ก็คือเป็น Florida A&M University for College of Pharmacy and Pharmaceutical Science นะคะอันนี้คือที่แม่นุ้ยไปดูมาก็คือตัวนี้แม่นุ้ยไปดูสำหรับ transfer นะคะเพราะว่าแม่นุ้ยเนี่ยแพลนไว้ว่าจะ transfer หน่วยกิตที่เคยเรียนอยู่ที่ไทยแม่นุ้ยเรียนเอกเคมีใช่ไหมเพราะฉะนั้นเคมีกับ pharmacy school เนี่ยมันเป็นเรื่องเดียวกันนะคะแม่นุ้ยก็สามารถ transfer ได้โอเควิชาที่เขา request นะคะเห็นไหมเนี่ยมันก็จะมีAnatomy 1, Anatomy 2, มี General Biology นะคะทั้ง1ทั้ง2มี Microbiology, มี General Chemistry, Organic Chemistry, Biochemistry, Physics, P-Calculus, Calculus, English Composition 1, English Composition 2นะคะซึ่งในภาควิทยาศาสตร์เนี่ยแม่นุ้ยเรียนที่ไทยมาหมดแล้วแม่นุ้ยสามารถโอนหน่วยกิตได้เพราะฉะนั้นตัวที่แม่นุ้ยต้องมาเรียนก็คือแค่ freshman communication ก็คือประมาณว่า English นะคะแล้วก็เรียน calculus กับ p calculus เพิ่มนะคะแล้วก็เขาให้สอบเกี่ยวกับ American government ด้วยนะคะตัวนี้คือเป็นวิชาที่เขาแบบrequest ก่อนที่จะเข้าเรียนได้นะคะแล้วทีนี้พอหลังจากเราเรียนทุกอย่างครบหมดแล้วไม่ใช่ว่าเราจะแบบเขาจะรับเลยนะคะทีนี้ในแต่ละปีเนี่ยเขาก็ต้องมาเรียงลำดับเหมือนกันว่าคุณอยู่ในระดับไหนนะคะในแคนดิเดตทั้งหมดที่ส่งใบสมัครไปนะคะว่าระดับคะแนนเขาดู GPA ดูว่าวิชาต่างๆที่เรียนมาได้เกรด A เกรด B เขาก็จะมีวิธีการคิดคะแนนของเขานะคะแล้วก็จะเป็นเรียงลำดับว่าใครอยู่ในระดับไหนอย่างเช่นปีนี้รับ40คนพอเรียงลำดับแล้วเราอยู่ที่ลำดับที่35อะไรอย่างเงี้ยเราก็ได้เข้าโปรแกรมไปแล้วทีนี้หลังจากที่เข้าโปรแกรมแล้วก็จะเป็นเหมือนที่ไทยคือเป็นสอบสัมภาษณ์นะคะสอบสัมภาษณ์เนี่ยก็ไปสอบสัมภาษณ์เขาก็จะถามแบบบางครั้งก็จะถามเกี่ยวกับจิตวิทยานะอันนี้แม่นุ้ยถามเพื่อนไปดูนะเกี่ยวกับทำไมถึงอยากมาเรียนอะไรที่เป็นโดนบันดาลใจแล้วคิดว่าในอนาคตเนี่ยจะเรียนอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือเป็นสอบสัมภาษณ์ทั่วไปนะคะอันนี้แม่นุ้ยก็จะมาแชร์ให้เพื่อนๆฟังว่าสำหรับคนไหนที่สนใจอยากเรียนสาย medical นะคะไม่จะเป็น nursing หรือ pharmacy school ที่อเมริกาเนี่ยมันมีขั้นตอนและวิธีการทำยังไงบ้างนะคะแล้วอีกอย่างนึงคือขั้นตอนเพื่อนๆสามารถไปดูคลิปของแม่นุ้ยในแม่บ้านไร้สาระได้นะคะนั่นก็คือการ transfer หน่วยกิตจากมหาลัยที่ไทยนะคะมาใช้ที่อเมริกานะคะขั้นตอนเนี่ยมันก็จะยุ่งยากสักนิดนึงแล้วก็บริษัทที่เขา evaluate นะคะก็คือ transfer เนี่ยมันจะยังไงล่ะแต่ละบริษัทเนี่ยมันก็จะrequest document แบบแตกต่างกันนะคะบางบริษัทเขาก็จะแบบ request เลยนะว่าต้องเป็น transcript ที่ส่งแบบปิดผนึกประทับตามาจากที่เมืองไทยบางบริษัทเนี่ยเขาก็บอกว่าก็ส่ง transcript แบบเดี๋ยวแม่นุ้ยโชว์ให้ดูเนี่ยก็ส่ง transcript อย่างเงี้ยแค่แบบofficial transcript เนี่ยไปที่บริษัทได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆต้องอ่านดูด้วยแต่เพื่อนๆคนไหนเนี่ยที่กำลัง transfer นะคะแล้วแบบอยากรู้ว่าบริษัทไหนที่เขาไม่ request แบบปิดเผนอนะคะ inbox มาหาแม่นุ้ยได้เดี๋ยวแม่นุ้ยส่งลิงก์ให้ดูนะคะอันนี้ใครเอ่ยแม่นุ้ยครับค่าเรียนแพงมากไหมคะจะบอกว่าค่าเรียนเนี่ยคือมันเทอมก่อนเนี่ยแม่นุ้ยเรียนกับน้องนักเรียนไทยนะคะที่เขามาวีซ่านักเรียนจะเล่าให้ฟังว่าโรงเรียน college ของแม่นุ้ยเนี่ยหน่วยกิตละ110เหรียญนะคะแล้ววิชาหนึ่งเนี่ยมันมีตั้ง3หน่วยกิตบางวิชาก็4หน่วยกิตเพราะฉะนั้นตกแต่ละวิชาเนี่ยอย่างเช่น English Composition เรียนภาษาอังกฤษแล้วกันเรียนภาษาอังกฤษเนี่ย3หน่วยกิตแม่นุ้ยเสียค่าวิชาตัวนี้วิชาเดียวก็คือ330 เหรียญแล้วก็เรียน Anatomy มัน4หน่วยกิตแม่นุ้ยก็เสียเงินไป440 เหรียญเพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็ไปนับดูนะคะแล้วก็ถ้าเผื่อเพื่อนๆคนไหนเนี่ยมาวีซ่านักเรียนเขา request นะว่าต้องเป็น full time เนี่ยต้องเรียน12หน่วยกิตขึ้นไปเรท110 เหรียญเนี่ยคือเรท resident ก็คือ citizen นะคะ resident คือต้องเป็นคนที่อยู่ในฟลอริดาด้วยเพราะว่าในอเมริกาเนี่ยถ้าเพื่อนๆไปเรียนต่างรัฐอย่างเงี้ยเขาก็เสียเรทนักเรียนต่างชาตินะเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยที่เขาจะไปเรียนต่างรัฐเขาก็คือย้ายที่อยู่ไปให้อยู่ประมาณ3 เดือนก่อนเพื่อจะได้มีแบบหลักฐานว่าแบบ
เออฉันอยู่ที่นี่ก็จะได้เรทเรสซิเดนต์นะคะอย่างเช่นน้องที่เรียนเขาบอกว่าเขาต้องเรียนฟูลไทม์เรียน12หน่วยกิตแล้วหน่วยกิตของเขาเนี่ยเป็น3เท่าของเรทปกติก็คือตีเป็นตัวเลขกลมๆแล้วกันก็คือหน่วยกิตละ300เหรียญหน่วยกิตละ300เหรียญวิชาหนึ่งภาษาอังกฤษ3หน่วยกิตเพราะฉะนั้นวิชาภาษาอังกฤษปกติแม่นุ้ยเสีย300บาทเรทนักเรียนต่างชาติเนี่ยเขาจะเสีย900บาทเออ9พูดผิดเรทของแม่นุ้ยที่เรียนภาษาอังกฤษเนี่ยแม่นุ้ยจะเสีย300เหรียญแต่นักเรียนต่างชาติเขาจะเสีย3เท่ามากกว่าแม่นุ้ยนะคะก็คือ900เหรียญเพราะฉะนั้นค่าเรียนค่อนข้างโหดแล้วก็มหาโหดมากนะคะสำหรับนักเรียนต่างชาติแล้ว college เนี่ยจะบอกว่ามันเป็น community college ก็คือเป็น college ที่สำหรับคนอเมริกันเนี่ยเขามาเรียนเพื่อที่จะไปต่อยอดในระดับ university หรือมหาวิทยาลัยอื่นนะคะเพราะฉะนั้นค่าเรียนมันก็จะถูกกว่า university พอไป university เนี่ยค่าเรียนมันก็จะแพงขึ้นแพงขึ้นอาจจะ2เท่าอย่างเช่นปกติแม่นุ้ยเสียที่ college หน่วยกิตละ100เหรียญพอไปเรียนที่university แม่นุ้ยถึงจะเป็น resident แม่นุ้ยก็จะเสียประมาณอาจจะ150หรือ200ต่อหน่วยกิตนะคะเพราะฉะนั้นค่าเรียนที่อเมริกาเนี่ยค่อนข้างแพงเหมือนกันนะคะถ้าเพื่อนคนไหนนะคะอยากมีตัวช่วยไปดูคลิปแม่นุ้ยเรื่องการขอทุนในอเมริกาได้นะคะเกือบทุกๆมหาวิทยาลัยเลยนะคะหรือทุกๆ college เขาจะมีหน่วยงานคือ financial advisor นะคะก็คือเป็นหน่วยงานที่ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับค่าเรียนหรือ financial problem สำหรับนักเรียนนะคะวันนี้แม่นุ้ยก็มาแชร์ความรู้เล็กๆน้อยๆให้เพื่อนๆฟังนะคะวันนี้ถ้าเพื่อนๆคนไหนมีคำถามนะคะเกี่ยวกับการ transfer การขอทุนก็คือถามแม่นุ้ยมาได้นะคะแม่นุ้ยยินดีที่จะตอบเพื่อนๆทุกคนค่ะวันนี้ก็พบกันใหม่ในโอกาสหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ